ำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมมีบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพุธที่27เมษายน2565มานำเสนอครับฝากคิดเดือนพฤษภาประชาธิปัตย์ไม่นิ่งก็พลอยทำให้รัฐบาลไม่นิ่งไปด้วยเดือนพฤษภาที่พูดกันว่าเป็น1ใน3เดือนต่อจากนี้ที่อาจมีเหตุให้อกสั่นหวั่นไหวซึ่งบอกไม่ได้ว่าด้วยเรื่องใดนั้นน่าลุ้นระทึกขึ้นมาทันทีแต่ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านแน่เพราะนั่นนอกจากไม่มีราคาแล้วยังเห็นฝ่ายค้านบอกเมื่อวานวันที่26เมษายน65รอให้ร่างพระราชบัญญัติลูก2ฉบับเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่อยู่ในชั้นกรรมาธิการแปรยติผ่านสภาวาระ3ก่อนค่อยยื่นคืนยื่นก่อนถ้ามีเหตุให้ต้องยุบสภาที่หมายมั่นปั้นมือว่าเลือกตั้งแล้วจะแลนสไลด์อดแดกเลยเพราะยุบสภากฎหมายที่คาอยู่ทั้งหมดแท้งทันทีก็หมายความว่ากรกฎาคมไปแล้วนั่นแหละที่ฝ่ายค้านถึงจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่พอถึงเดือนสิงหามีเรื่องขั้นอีกประเด็นเป็นนายกต่อเนื่องครบ8ปีแล้วอยู่ต่อไม่ได้ฝ่ายค้านจะต้องสวมแว่นตาแมวอ่านรัฐธรรมนูญแล้วยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจนได้แต่เชื่อนักกฎหมายสำนักดอนหอยหลอดอย่างผมเถอะ100บาทเอาขี้หมาให้ไอ้แมวอมก้อนเดียวผ่านไม่ผ่านเฉยๆเลือกตั้งใหม่ลุงตู่ยังเป็นต่ออีกสมัยกวนตีนคนแดนไกลเล่นที่อำมหิตส่งลูกสาวมาตายในสนามการเมืองทั้งที่ลูกเพิ่งหย่านมแม่หมาดๆสรุปความก็คือจากเดือนพฤษภาไปถึงเดือนพฤศจิกาเรื่องที่น่าลุ้นระทึกเป็นได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเหตุไม่ได้มาจากหมาเห่าใบตองแห้งแน่แต่จะมาจากอะไรแบบไหนชนิดปุ๊บปั๊บมันมีเสน่ห์ชวนให้ติดตามลุ้นตรงนี้แหละถ้าว่าไปตามปฏิทินงานบ้านงานเมืองเดือนพฤศจิกาไทยเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกผู้นำชาติสมาชิก21เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีทั้งท่านประธานาธิบดีโจไบเดนสหรัฐท่านประธานาธิบดีปูตินรัสเซียและท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจีนจะมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยพร้อมหน้าแต่ด้วยภาวะโลกลอกคราบซึ่งอยู่ในช่วงแบ่งข้างแบ่งฝ่ายแต่ละวันแต่ละเดือนเจาะจงมั่นหมายอะไรตายตัวลงไปล่วงหน้าแทบไม่ได้เลยด้วยความไม่แน่นอนสังคมโลกไม่นิ่งขณะนี้การเมืองภายในของเราประเด็นเพื่อไทยกระสันไม่เลือกฤดูกาลที่จะชิงอำนาจรัฐบาลชนิดไม่ลืมหูลืมตาดูโลกนั้นไม่มีความหมายเท่าไหร่องค์รวมการเมืองโลกนั่นแหละมันส่งแรงกระเทือนถึงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ประชาชาติซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ไหนตอนไหนมันจะทำให้ปลาวาฬพลิกตัวในความที่ใดๆในโลกล้วนอนิจจังการที่นายกจะคว่ำกระถางน้ำข้าวก่อนถึงเอเปกมันเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ดังนั้นคุณหมาทั้งหลายไม่ต้องพันแข้งพันขาให้วุ่นวายไปปีนี้เวลาที่เหลือให้นายกมีสมาธิและกำลังใจทำหน้าที่กุมบังเหียนประเทศภาวะหน้าเหวที่คนภายนอกมองไม่เห็นให้รอดไปก่อนเถอะขอให้เห็นแก่ประเทศชาติมากกว่าเห็นแก่แมวให้โลกสรรเสริญสักตั้งเถอะคุณเพื่อไทยอดกลั้นอดอยากแต่งตัวรอไปเลือกตั้งใหญ่กันต้นปี2566นั่นแหละงามพร้อมช่วงนี้ขอแรงท่านหัวหน้าครอบครัวนำลูกบ้านทำสมาธิยุบหนอพองหนอไปก่อนหลังเอเปกผมเชื่อท่านนายกยุบสภาหนอแน่นอนปีนี้ปีขานเสือปีหน้าปีเถาะกระต่าย65คาบเกี่ยว66เสือกับกระต่ายคู่กันต้องไปด้วยกันแล้วชาติบ้านเมืองจะรอดสู่รุ่งเรืองฉะนั้นไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลจงอดทนอดกลั้นเพื่อสถานการณ์รวมอดออมถนอมใจ
เอาชาติบ้านเมืองให้พ้นวิกฤตก่อนถ้าไม่ช่วยกันรักษาบ้านเมืองให้รอดก่อนแล้วจะเอาประเทศชาติที่ไหนมาให้ช่วงชิงอำนาจกันล่ะทำไมผมจึงบอกว่าปีเสือกับปีกระต่ายถ้าประคับประคองกันไปแล้วจะรุ่งเพราะหมาไม่เคยกัดผมเพราะผมเดินตามหลังผู้ใหญ่ลองอ่านดูก็ได้นายกรัฐมนตรีโจเอนไหลของจีนรากของคนจีนในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งที่กรุงปักกิ่งของนายกรัฐมนตรีโจเอนไหลชาวจีนกลุ่มหนึ่งมาร่วมงานในฐานะเจ้าบ้านคณะแขกในงานคือชนชั้นสูงที่ส่วนใหญ่เป็นวงศาคณาญาติและเครือราชวงศ์ในแถบประเทศยุโรปแขกทุกคนล้วนมีการศึกษาสูงและกิริยามารยาทในสังคมดีเลิศทั้งนั้นแต่เบื้องหลังแต่ละคนล้วนซ่อนความหยิ่งยโสไว้เกือบทุกคนอาจเป็นเพราะงานคืนนั้นเป็นงานเลี้ยงส่งคณะผู้มาเยือนเป็นคืนสุดท้ายแต่ละคนอาจดื่มหนักไปหน่อยเลยพูดจาค่อนข้างปล่อยวางตามอำเภอใจและแล้วก็มีฝรั่งท่านหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วถามว่าขอทราบเหตุผลหน่อยทำไมปีนักสัตว์12ราศีของจีนจึงมีแต่พวกหมูหมากาไก่มาเป็นตัวสัญลักษณ์ไม่เห็นจะเหมือนของพวกเราเลยล้วนฟังดูดีมีสกุลเช่นกลุ่มดาวคนยิงธนูกลุ่มดาวสิงโตกลุ่มดาวแมงป่องไม่รู้บรรพบุรุษพวกคุณเอาส่วนไหนของร่างกายมาคิดตั้งราศีบ้านๆพวกนี้ออกมาพอพูดจบก็เป็นเสียงเฮฮาของเหล่าฝรั่งหัวแดงพร้อมชนแก้วดื่มกันสนั่นหวั่นไหวความเป็นผู้ดีหายไปในชั่วพริบตาเมื่อถูกเขาเจริญพรถึงบรรพบุรุษกันขนาดนี้จะเถียงเขาอย่างไรดีจะทุบโต๊ะแสดงความไม่พอใจก็ย่อมจะทำได้แต่อาจเพราะยังตั้งหลักไม่ทันต่างคนต่างยังเก็บความเคืองแค้นด้วยความเงียบแต่แล้วก็มีชาวจีนท่านหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วใช้น้ำเสียงอันราบเรียบที่สุภาพพูดขึ้นว่าท่านทั้งหลายบรรพบุรุษของพวกเรามักยืนอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริงปีราศีของพวกเราจับกันเป็นคู่หมุนเวียนกัน6รอบแสดงถึงความหวังและความต้องการของบรรพบุรุษของเราที่มีต่อพวกเราทุกคนในเวลานั้นเสียงเฮฮาเริ่มค่อยๆเบาบางลงแต่สีหน้าของชาวต่างชาติแทบทุกคนยังคงแฝงไว้ด้วยแววตาที่เย้ยหยันราศีคู่แรกคือหนูกับวัวหนูคือตัวแทนของความเฉลียวฉลาดวัวคือสัญลักษณ์ของความขยันหากคนเราฉลาดแต่ขี้เกียจก็ไปไม่ได้ไกลแต่ถ้าขยันแล้วแต่ไร้หัวคิดก็กลายเป็นไอ้โง่สองสิ่งนี้ต้องบวกกันเป็นหนึ่งก็คือคนฉลาดที่ขยันนั่นคือสิ่งแรกและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่บรรพบุรุษคาดหวังในตัวพวกเราคู่ที่สองคือเสือและกระต่ายเสือมีความกล้าหาญเต็มร้อยกระต่ายมีความระมัดระวังเป็นคุณสมบัติประจำตัวความกล้าบวกความระมัดระวังถึงจะเรียกว่าคนใจถึงแต่รอบคอบหากมีแต่ความกล้ามันคือความมุทะลุหากมีแต่ความระแวงระวังเกินกว่าเหตุมันคือความขี้ขลาดคนจีนผู้นั้นมองกลุ่มฝรั่งนิดหนึ่งแล้วพูดต่อเพื่อรักษามารยาทอันดีงามบางครั้งอาจเห็นพวกเรามักนิ่งเงียบคงจะกำลังครุ่นคิดจงอย่าเข้าใจว่าพวกเราไม่มีความกล้าซ่อนอยู่คู่ที่3คือมังกรและงูใหญ่และงูเล็กของไทยมังกรคือความแข็งแกร่งงูคือความพลิ้วไหวชีวิตที่แข็งทื่อเกินไปอาจต้องเผชิญกับการแตกหักยอมหักไม่ยอมงอจึงอาจไม่ใช่สิ่งดีเสมอไปแต่พลิ้วไหวไปก็ไร้จุดยืนเพราะฉะนั้นในความแข็งแกร่งต้องมีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ผู้ใหญ่ท่านสอนไว้แบบนี้ชุดต่อไปคือม้าและแพะม้ามุ่งตะลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวแพะคือสัญลักษณ์ของความอ่อนโยนหากคนเราเอาแต่ลุยไปข้างหน้าไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างคงต้องกระทบกระทั่งเข้าไปทั่วหนทางสู่จุดหมายปลายทางคงทุลักทุเลน่าดูแต่ถ้ามีความอ่อนโยนว่านอนสอนง่ายสุดท้ายต้องหลงทางแน่นอนสองสิ่งนี้ต้องรวมกันเส้นทางจุดหมายจึงจะราบเรียบคู่ต่อไปคือลิงกับไก่ลิงมีความว่องไวไก่ขันตามเวลาทุกเช้ามันคือความแน่นอนความว่องไวที่ปราศจากความแน่นอนเขาเรียกว่าความวุ่นวายความแน่นอนแต่เชื่องช้าเกินเหตุอันนี้ชีวิตอับเฉาไร้รสชาติชีวิตต้องดำเนินไปด้วยความสมดุลของสองสิ่งนี้แล้วชีวิตจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นคู่สุดท้ายคือสุนัขและสุกร
สุนัขมีความซื่อสัตย์สูงสุดสุกรว่านอนสอนง่ายที่สุดคนเราถ้าซื่อตรงจนเกินไปไม่รู้จักผ่อนกฎผ่อนเกณฑ์กันบ้างจะสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวหรืออาจเครียดเกินไปแต่หากหัวอ่อนไปก็จะไม่มีบรรทัดฐานของตัวเองลู่ไปตามลมคงไม่ดีแน่แต่การรวมกันของสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันความสมดุลจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราชาวจีนที่อาสาเป็นผู้อธิบายถึงความหมายและที่มาของ12ราศีท่านนี้ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศจีนที่ชื่อโจเอินไหลพออธิบายที่มาของ12ราศีจนครบถ้วนชาวจีนผู้นั้นจึงสรุปสอบถามชาวยุโรปว่าต้องขอทราบว่า12ราศีของพวกคุณไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาวแมงป่องคนแบกหม้อคนยิงธนูมีความหมายต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าแล้วที่บรรพบุรุษของพวกคุณคัดสรรพวกนี้ออกมาต้องการหรือคาดหวังอะไรจากพวกคุณบ้างช่วยชี้แนะด้วยครับมีแต่ความเงียบไม่มีคำตอบไม่ได้ยินเสียงแม้แต่เสียงหายใจแรงๆชาวจีนที่อาสาเป็นผู้อธิบายถึงความหมายและที่มาของ12ราศีท่านนี้ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศจีนที่ชื่อโจเอินไหลขจรศักดิ์แปลและเรียบเรียงขอบคุณภาพและข้อมูลครับขอท่านผู้รักชาติและชังชาติรวมทั้งท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายคิดและใคร่ครวญตามนี้ด้วยเถิดเปลวสีเงิน27เมษายน65คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ